ต้องถือว่าในเรื่องของสังคมออนไลน์นะครับหรือโซเชียลมีเดียเนี่ยมีบทบาทสำคัญอย่างมากนะครับโดยเฉพาะอย่างในช่วงที่เกิดอุบัติเหตุเรื่องภัยพิบัติต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าจะมีข้อมูลหลั่งไหลเข้ามาเยอะมากอย่างช่วงน้ำท่วมก็ดีนะครับจากเรื่องของ Facebook ต่างๆหรือสื่อมวลชนต่างๆนะครับเราจะมีระบบการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างนี้อย่างไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาฟังของน้องนะครับที่เขาทำโครงงานอันนี้ขึ้นมากับการระบบจัดการข้อมูลข่าวสารตรงนี้จากเครือข่ายสังคมออนไลน์เนี่ยนะครับโอเคอยากให้น้องอธิบายสวัสดีค่ะช่วงในปี 2554 เนี่ยเกิดภัยพิบัติซึ่งในพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยประสบปัญหาหลายพื้นที่ผู้คนไม่มีที่อยู่แล้วก็ทรัพย์สินเสียหายมากมายแล้วในช่วงในเวลานั้นเนี่ยสังเกตได้ว่าใน Facebook ก็จะมีเพจอย่างเช่นไทยฟลัดหรือว่าใน Twitter ก็จะใช้แท็กไทยฟลัดที่คนจะเข้าไปแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันซึ่งข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีอยู่มากมายอะค่ะแต่ว่ามันก็กระจัดกระจายกันอยู่โครงงานของเราก็เลยทำการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เข้ามาให้อยู่ในที่เดียวกันรวมถึงทำการค้นหาชื่อสถานที่ที่อยู่ในข้อความเพื่อให้คนเนี่ยสามารถเลือกแสดงสถานที่ที่ตนเองสนใจได้ด้วยทำการคัดแยกประเภทของข้อความเพื่อที่ตนเองจะได้เลือกได้ว่าอยากดูข้อความประเภทไหนอย่างข้อความที่เราแยกประเภทก็จะเป็นข้อความรายงานข้อความขอความช่วยเหลือข้อความคำถามแล้วก็ข่าวสารอื่นๆค่ะในส่วนของระบบเราเนี่ยก็ทำเป็นแบบเรียลไทม์ด้วยซึ่งจะทำให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถติดตามข่าวได้เร็วขึ้นค่ะตอนนี้หมายถึงว่าอย่างกรณีที่มีการโพสต์บน Facebook เนี่ยไอ้โปรแกรมตรงนี้ก็จะดึงมาหมดเลยก็จะดึงมาเลยตามที่เราไปตามเพจที่เราแอดมินเป็นคนกำหนดเอาไว้ค่ะอ๋ออันนี้ก็ต้องเลือกว่าเราจะดึงจากเฟซของใครอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ต้องเหมือนเป็นเฟซสาธารณะใช่ค่ะต้องเป็นพวก Public อะค่ะ Public Page อย่างเงี้ยค่ะที่กดไปกดไลค์อะค่ะตอนนี้ในการขึ้นเนี่ยสมมุติมันมีเข้ามาจากหลายแหล่งเนี่ยการขึ้นมันเรียลไทม์อย่างนั้นมันจะตามลำดับเวลาของการโพสต์ใช่ค่ะตามลำดับเวลาของการโพสต์ของคนค่ะอ๋อทวิตเตอร์ด้วยอะไรด้วยทวิตเตอร์ด้วยค่ะของบุคคลที่เป็นบุคคลสาธารณะอย่างผู้สื่อข่าวหรืออะไรยังไงใช่ค่ะคือนี่เป็นตัวอย่างของหน้าจอที่จะรายงานใช่ไหมครับค่ะก็อย่างตรงนี้ค่ะจะเป็นส่วนของแผนที่ค่ะในส่วนของแผนที่เนี่ยนะคะก็คือจะมีจุดกำหนดเอาไว้ว่าแผนที่เนี้ยจุดตรงเนี้ยข้อความเนี่ยเป็นอะไรซึ่งคนเนี่ยสามารถคลิกเข้าไปได้แล้วก็ดูได้จะเห็นว่ามีหลายๆสีนะคะอย่างสีน้ำเงินเนี่ยก็คือรายงานระดับน้ำอย่างสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นข้อความคำถามอย่างเงี้ยค่ะสีขาวก็เป็นรายงานข่าวอย่างข้อความสมมุติอันนี้นะคะอันนั้นก็ความตามอย่างอันนี้ค่ะเป็นรายงานข่าวอื่นๆนะคะเขาก็รายงานว่าท้องฟ้าจำลองเนี่ยเป็นสถานที่ที่ศูนย์อพยพเป็นถุนอพยพ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไลค์มันสามารถดูตรงนี้เลยไม่ต้องดูแยกใช่ค่ะคืออาจจะดูตามที่ตัวเองสนใจอะค่ะว่าที่ตรงนี้จะขึ้นมาไหมอันนี้น่าจะเป็นเหมือนกับเป็นขอความช่วยเหลือค่ะอย่างเช่นเขาบอกว่าอะไรนะคะหมาบางแก้วเป็นหมาพันธุ์ดุอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยต้องมีเวลาช่วยก็ต้องมีตัวช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพูดมาว่าขอช่วยไปช่วยหมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ของข้อความไหนอันนี้หรืออันนี้นะฮะอันนี้ของอันนี้ค่ะของอันนี้นะฮะค่ะโอ้ยนี่ก็ซ้ำสุดนี่ก็จะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นรายงานประกาศอันนี้ประกาศพื้นที่น้ำไม่ไหลค่ะอ๋อเราต้องไปคลิกไปตรงจุดที่ต้องการใช่ค่ะเป็นจุดที่เราอยากจะอ่านเนี่ยค่ะอ๋ออันนั้นตามพื้นที่ใช่ค่ะตามพื้นที่ค่ะอันนี้คือดูจากแผนที่แล้วตรงนี้แหละครับตรงนี้คือคล้ายๆกับทิกเกอร์ใน Facebook อะค่ะจะเป็นข้อความที่เข้ามาใหม่ตลอดเวลาค่ะแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่มีคนโพสต์ค่ะมันก็เลยยังไม่เด้งแต่ถ้าปกติแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆเด้งลงมาทีละข้อความเด้งๆลงมาเรื่อยๆใช่ค่ะเป็นข้อความรายงานใหม่ๆเข้ามาในส่วนข้างล่างเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นส่วนค้นหาตามความต้องการของผู้ใช้อย่างเช่นตอนนี้นะคะเขาจะเลือกได้ว่าช่วงเวลาไหนที่อยากจะเอาข่าวมาเสนออย่างอันนี้ค่ะช่วงเวลาเริ่มต้นก็คืออย่างข่าวที่เป็นข่าวจริงๆเลยก็คือช่วงประมาณปี 2010 ก็คือ 2554 ใช่ไหมคะอันนี้เราเอาข่าวตั้งแต่ปี 2554 เนี่ยค่ะก็เลือกได้ว่าอยากได้ตอนปีไหนแล้วก็เลือกได้ว่าอยากได้ข่าวที่จังหวัดไหนมันก็จะแสดงแต่เฉพาะข่าวที่เป็นกรุงเทพมหานครขึ้นมาค่ะอันนี้เป็นเฟซจาก Facebook ค่ะจะเห็นว่ามันจะลิงก์ไปยังต้นทางของ Facebook ได้ด้วยข้อความที่เราทำอะค่ะคือดึงมาจากคำพูดที่คนโพสต์ลงใน Facebook ทำให้ต้องสกัดออกมาจากข้อความก่อนนะคะว่าข้อความนั้นระบุถึงว่าเราดับน้ำสูงแค่ไหนแล้วเราจะเอาไปพล็อตระดับไหนซึ่งมันค่อนข้างที่จะเป็นงานที่ยากกว่าการเอาข้อมูลลงไปพล็อตตรงๆอะค่ะทำให้ส่วนนี้ก็อาจจะต่างกันออกไปแล้วก็อย่างในส่วนเว็บของที่เขาทำก็คือเขาจะทำเป็นเว็บที่ให้คนเข้าไปโพสต์ในเว็บเขาแต่ว่าไม่ได้เอามาจาก Facebook หรือว่า Twitter ซึ่งทำให้โซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างที่คนใช้เป็นที่นิยมเนี่ยก็เหมือนกับต้องเข้ามาใช้ในเว็บเขาอีกทีอะค่ะแต่ของเราก็คือดึงจากที่คนนิยมใช้กันอยู่แล้วอะค่ะเพื่อให้คนสะดวกต่อการโพสต์ต่อการพิมพ์อะไรคุยกันอะไรกันง่ายขึ้นก็ดึงมาใช้จากตรงนั้นเลยค่ะไม่ต้องให้เขามาโพสต์ในเว็บเราอีกครั้งเนี่ยค่ะพบปัญหาอะไรหรือว่าจะต้องพัฒนาอะไรต่อไปยังไงบ้างไหมครับอย่างปัญหาที่เราพบก็คือการใช้ภาษาของคนนะคะคือภาษาที่คนพูดกันเนี่ยมักจะเป็นภาษาที่ไม่เป็นทางการใช่ไหมคะทำให้เวลาเราต้องจัดการกับข้อมูลที่เป็นภาษาคนเนี่ยค่อนข้างที่จะยากกว่าเพราะว่าการพูดถึงอย่างเช่นระดับน้ำเนี่ยบางคนก็จะพูดว่าถึงเอวแล้วค่ะถึงอกแล้วค่ะถึงมิดหัวแล้วค่ะแต่เราก็ไม่รู้เลยว่ามิดหัวของเขาเนี่ยคือสูงเท่าไหร่เท่าเอวเนี่ยคือสูงเท่าไหร่หรือว่าเท่าเข่าของเขาเนี่ยคือสูงเท่าไหร่ซึ่งเราก็จะต้องเอามาจัดการกรุ๊ปว่าคำพวกนั้นเนี่ยเป็นคำแสดงระดับน้ำเท่านั้นเพื่อให้ระบบเนี่ยเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นว่าคำพวกนี้บอกถึงระดับน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอย่างข้อมูลที่คนพิมพ์เข้ามาการพิมพ์ผิดอย่างเช่นการใช้ภาษาวิบัติอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นคำว่าน้ำก็ท่วมบางคนพิมพ์กอมจากไม้แต่คูใช่ไหมคะก็พิมพ์กอมไม่โทออ่างก็กลายเป็นตำบลน้ำก้อค่ะระบบมันก็เข้าใจไปว่าเป็นตำบลน้ำก้อที่อยู่ต่างจังหวัดเงี้ยค่ะมันก็เอาไปแท็กในแผนที่ผิดเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นแบบนั้นนะคะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเกมกันบ้างนะครับซึ่งโปรแกรมเกมอันนี้ก็คือเกี่ยวกับเกมพิทักษ์ต้นไม้นะครับเป็นผลงานของทีมงานของน้องมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับเดี๋ยวจะให้น้องช่วยอธิบายเกี่ยวกับเกมอันนี้หน่อยครับว่ามันเล่นยังไงมันมีประโยชน์ยังไงอ๋อเกมนี้นะครับก็คือเกมของผมนะครับจะเป็นเกมแนวจะเรียกว่าเป็นเกมแนวการจำลองการเล่นนะครับกับเกมการป้อมก็คือเป็นการดีเฟนต์นะครับก็คือเกมของผมเนี่ยจะเป็นมุมมองแบบ global view นะครับจะเป็นมุมมองเกมที่ค่อนข้างจะยังไม่มีคนพัฒนานะครับก็คือผมจะการเป็นมุมมอง global view ก็คือนะครับจะเป็นมุมมองที่เราสามารถเดินโอเคนะแป๊บนึงนะครับนะครับเราจะสามารถเดินบนโลกกลมได้เราสามารถหมุนการเดินเป็นการเดินบนโลกกลมนะครับเกมนี้นี่จะเหมาะสำหรับเด็กอายุประมาณสักเท่าไหร่จะเป็นเด็กช่วงประถมปลายครับป .4 ป .5 ป .6 ครับแล้วก็บุคคลทั่วไปก็เล่นได้ครับก็จะเป็นเกมแนวน่ารักนะครับก็จะเหมาะกับเด็กผู้หญิงที่ชอบเกมแนวน่ารักนะครับก็จะเหมาะมากก็คือเกมผมเมื่อเล่นนะครับเราก็จะสอนให้เด็กรู้เลยว่าเมื่อเราปลูกต้นไม้แล้วเราจะได้อะไรคอนเซ็ปต์ของเราก็คือเมื่อเราปลูกต้นไม้หลอดออกซิเจนของเราก็จะเพิ่มเมื่อเรามีมอนเตอร์นะครับมอนเตอร์เราเข้ามาปุ๊บหลอดออกซิเจนของเราก็จะลดเมื่อเราปลูกต้นไม้เราสามารถกันมอนเตอร์ได้ไม่ให้มอนเตอร์เข้ามาตัดต้นไม้ของเรานะครับเกมนี้ก็เป็นตัวร้ายใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวร้ายนะครับผมเราจะลองเล่นให้ดูครับจะอธิบายให้ดูอันนี้จะเป็นเทรลเลอร์ของเกมนะครับที่เข้ามาก็จะเป็นบอกให้น้องๆดูว่าจะเป็นเมื่อเราปลูกเด็กปลูกปุ๊บก็จะเจอนะครับเราจะช่วยกันป้องกันยังไงต้นไม้ครับอันนี้ปุ๊บพอเราเล่นปุ๊บเราสมมุติว่าเราจะทำการปลูกต้นไม้ก่อนนะครับอันนี้เราจะปลูกต้นไม้เราสังเกตนะครับเมื่อต้นไม้อันนี้ผมจะยังไม่เล่นเลยนะครับผมจะทำการให้ดูว่าเมื่อเราปลูกต้นไม้แล้วเราได้อะไรนะครับอันนี้เมื่อต้นไม้โตปุ๊บนะครับสังเกตออกซิเจนจะเพิ่มขึ้นโดยทันทีครับนะครับเราหยิบต้นไม้แล้วมาคลิกไปปลูกครับไปปลูกครับก็คือส่งเสริมให้เด็กปลูกอันนี้คือตัวร้ายครับตัวร้ายจะเดินมาเพื่อทำการตัดต้นไม้ของเราแต่อันนี้คือผมเซตมาเพื่อแบบอันนี้คือมันชนะแล้วนะครับเพราะว่าผมเซตให้หลอดออกซิเจนเต็มไวขึ้นนะครับแต่เราจะลองดูนะครับอันนี้ผมจะเล่นในระดับที่ยากขึ้น ก็คือเป็นระดับ normal นะครับอันนี้คือจะยากขึ้นโดยที่เลนนะครับจะเปิดทั้ง2เลนนะครับก็คือมอนเตอร์จะเดินมาทางนี้ด้วยแล้วก็คือมอนเตอร์จะเดินมาทางนี้ใช่ครับนี่จะเป็นหลายทางหน่อยนะครับนะครับพอเราปลูกปุ๊บนะครับแล้วผมจะปลูกแค่2ต้นอันนี้คือผมจะให้ดูว่าเมื่อมอนเตอร์เดินเข้ามาปุ๊บหลอดออกซิเจนจะเป็นยังไงนะครับจะดูครับผมนี่มอนเตอร์มาแล้วครับระดับยากขึ้นไปก็จะมีไอ้ตัวไลท์มอนสเตอร์หลายตัวพอเข้าปุ๊บนะครับต้นไม้เราจะโดนตัดปุ๊บหลอดออกซิเจนเราจะลดลงเลยทันทีครับเมื่อเราป้องกันไม่ได้นะครับถ้าเรามีต้นเดียวหลอดออกซิเจนเราก็ยังเพิ่มอยู่ครับแต่ถ้ามอนเตอร์เข้ามาปุ๊บหมดแต่ความสนุกของเกมนี้คือไม่ใช่ตรงนี้นะครับความสนุกของเกมนี้คือการที่เราจะทำการป้องกันครับก็คือเป็นเกมแนวป้องกันสมมติว่าเราปลูกกล้วยไว้นะครับอันนี้ผมท่าทางจะไม่ทันแล้วนี่เราแพ้แล้วเดี๋ยวผมจะเล่นอีกรอบหนึ่งแป๊บนึงนะครับมันเข้ามาใหม่อันนี้ผมจะเล่นแบบที่เล่นจริงๆเลยเล่นทั้งหมดเลยนะครับรวมทั้งหมดครับก่อนอื่นนะครับผมปลูกต้นไม้ก่อนเลยเพื่อเพิ่มออกซิเจนของผมมอนเตอร์จะมาแล้วผมก็ทำการป้องกันครับอย่างเช่นนี้จัดการกับมอนสเตอร์ได้ใช่ครับอันนี้คือเป็นตัวจัดการกับมอนสเตอร์ครับเราจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยก็คือใช้ต้นไม้อย่างเดียวครับเกมผมจะไม่ส่งเสริมความรุนแรงคือไม่ต้องไปฆ่ามอนสเตอร์ใช่ไหมครับเนี่ยครับอันนี้จะปลูกต้นไม้ยังไงปลูกต้นไม้ปุ๊บเดี๋ยวดูครับต้นไม้จะโจมตีเองจะไม่เกี่ยวกับเราต้นไม้จะโจมตีเดี๋ยวดูครับเนี่ยครับอันนี้จะเป็นการโจมตีแบบกระจายนะครับอันนี้จะเป็นการสตันนะครับเดี๋ยวผมจะปลูกอีกผมจะปลูกเป็นเงาะนะครับปลูกเงาะผมจะปลูกองุ่นความสามารถของแต่ละอันจะต่างกันครับอันนี้ผมปลูกอันนี้ผมจะปลูกไม่ได้แล้วเพราะว่าขอนไม้ผมหมดเมื่อเรามอนเตอร์เราโดนปุ๊บมอนเตอร์เราก็จะได้มอนเตอร์เราล้มครับเราก็จะได้ขอนไม้เพิ่มอย่างนี้นะครับนะทุกอย่างก็จะโจมตีไปเองอันนี้คือความสนุกของมันแล้วก็คือแนวคิดก็คืออย่างเช่นถ้าสมมติว่าผมเล่นไปเรื่อยผมคิดว่าทำไมผมไม่ชนะสักทีผมก็ลองดูเลนถ้ามันมา2เลนอย่างเงี้ยครับผมต้องปลูกอันนี้อยู่ตรงกลางก่อนเพราะว่าจะได้โจมตีทั้ง2ข้างถ้าอันนี้ปุ๊บถ้าสมมติว่าอย่างเงี้ยครับเลนมันอยู่ใกล้กันผมก็เอากล้วยไปปลูกเพราะมันจะสตันมันจะทำให้มอนเตอร์เดินช้าลงผมก็ปลูกพวกทุเรียนจะโจมตีแรงก็คือใช่เป็นประเภทของอันนี้ครับอันนี้คือผมแพ้แล้วเพราะว่าหลอดออกซิเจนผมหมดผมไม่สามารถป้องกันหลอดออกซิเจนของผมได้ครับเกมนี้ก็คือจะให้เด็กเห็นชัดเลยครับว่าเมื่อเราปลูกต้นไม้แล้วเราได้อะไรเมื่อเราไม่ป้องกันเราไม่รักษาจุดจบของมันจะเป็นยังไงครับก็คือออกซิเจนของโลกเราก็จะไม่มีครับเป็นประมาณนี้ครับแนวคิดของพวกเราก็จะเป็นแนวนี้เลยก็คือจะเห็นชัดเจนเลยแล้วมอนเตอร์ตายไปแล้วเนี่ยโดนจัดการไปแล้วแล้วมีเพิ่มจำนวนขึ้นมาอีกป่ะครับมอนเตอร์จะมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆเลยเมื่อเราตีปุ๊บมอนเตอร์ล้มเราจะได้ตังค์เพิ่มเป็นขอนไม้เพิ่มมาซื้อของไปปลูกต้นไม้ตรงกลางด้วยถ้าออกซิเจนเต็มก็คือเราชนะครับเราก็สามารถเล่นด่านต่อไปได้นะครับมันก็จะให้เราเล่นด่านต่อไปมีระดับใช่อันนี้คือครับระดับความยากจะเป็นด่านที่3คือจะมาทั้ง3เลนคือผมต้องวิ่งทั่วโลกวิ่งไปเรื่อยๆไปปลูกให้ครบเดี๋ยวผมจะทำให้มันจบเกมเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้จบเกมว่าเมื่อเล่นครบ3ระดับแล้วครับอันนี้คือผมปลูกโดยที่ยังไม่ต้องสนใจมอนเตอร์นะครับเราจะชนะเพราะอันนี้ผมสร้างมาเพื่อตอนพรีเซนต์นะครับจะทำให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นอันนี้ต้นไม้จะโตเร็วมากยิ่งถ้าเราปลูกต้นไม้เยอะออกซิเจนบนโลกเราก็จะเยอะครับจะเห็นภาพหมดต่อเนื่องกันทั้งหมดผมดูอันนี้ปุ๊บเข้ามาไม่ทันจะดูนะครับไม่ทันอันนี้จะเป็นเทเลอร์ตอนจบอันนี้ก็เลื่อนโดยใช้เคอร์เซอร์ใช่ครับใช้เมาส์ทั้งหมดครับนี่ก็จะบอกว่าคุณเก่งมากคุณสามารถช่วยโลกสำเร็จแล้วอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นเกมอันนี้ก็เป็นเกมเหมาะสำหรับเด็กๆในการที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับโดยส่งเสริมการปลูกต้นไม้สู้กับไอ้เจ้าตัวร้ายเป็นหลักนะครับครับ ครับเนี่ยแหละครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของที่เราได้มาเดินงานในวันนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีการประกวดโครงงานนี่เยอะมากนะครับเราคงจะใช้เวลาดูไม่หมดแต่ว่าคงจะทำให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่าโครงงานบางส่วนนั้นนะครับของน้องๆเยาวชนนะครับตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับงานนี้เนี่ยเขาก็จะจัดกันตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 14 กุมภาพันธ์นะครับที่ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่นะครับหวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้เห็นศักยภาพของเด็กไทยของเราสำหรับในงาน ICT 2013 นี้นะครับวันนี้รายการสวัสดีสารวิทย์คงต้องลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ